กลับมาในช่วงที่2ของรายการนักเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของเซียนแปะนะครับโดยคุณฉีหมื่นเฮงครับและช่วงนี้เราจะมาพบเจอกับผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเซียนแปะนะครับขอเชิญพบกับคุณมงคลแซ่ลีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกอาเจ็กมงคลนะครับครับอาเจ็กครับคือยอมรับตามตรงเลยนะผมทำรายการพระเครื่องมาไม่เคยได้ยินชื่อของเซียนแปะเลยครับวันนี้เจอคุณนาเป็นเรื่องที่ดีนะฮะคุณนาเล่าประวัติของท่านนิดนึงครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนยังไงฮะเมื่อก่อนก็รู้จักกับญาติอีกคนนึงเขาแบบเคยแบบยังไงรับถือกันมากเลยครับผมแล้วก็พอดีผมก็ไปบ้านเขาบ้านคุณอาคนนี้ไปเขาก็แนะนำบอกว่าเซียนแปะนี่ครับเป็นคนเก่งมากOh, ซึ่งตอนนั้นคนเรียกว่าเซียนแปะหรือยังหรือว่าเรียกว่าอาแปะลงสีเฉยอาแปะลงสีคือท่านเนี่ยอาแปะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นเซียนถูกไหมฮะเป็นเซียนนะฮะอ๋อเป็นแล้วเป็นนะครับครับผมอ๋อแล้วตอนที่คุณอาไปเจอท่านตอนนั้นคุณอาอายุเท่าไหร่ฮะอายุประมาณ18ฮะอ๋อ18ครับโอ้18ก็คือช่วงวัยรุ่นเลยเนี่ยครับวัยรุ่นครับผมแล้วพอเจออาแปะครั้งแรกเนี่ยเป็นไงบ้างฮะพอได้เจอเนี่ยครั้งแรกก็ดีมากเลยฮะครับแบบทักทายผมว่าอย่างนี้แบบมันไม่ลำบากอะไรคือว่ามันครับครับอ๋อเหมือนท่านทักดูอนาคตคร่าวๆประมาณนี้ครับผมแล้วก็ก็ทักมาคือท่านเลยมันจริงๆหมดเลยตรงท่านที่รู้จักท่านมาก่อนเลยครับครับผมอ๋อแล้วท่านเป็นคนบุคลิกไงฮะคือใจดียังไงฮะใจดีครับครับแล้วหลังจากที่คุณอาไปรู้จักท่านแล้วคือได้ไปใกล้ชิดทีนี้ได้ใกล้ชิดแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเวลาไปไหนก็ผมก็ติดตามท่านไปด้วยกันครับอ๋อคุณอาช่วยเล่าชีวิตท่านในแต่ละวันให้ฟังหน่อยได้ไหมเท่าที่คุณอาจำได้ว่าแต่ละวันท่านทำอะไรบ้างครับมีแต่คนมาเชิญท่านไปทำวิธีว่าไปดูว่าบ้านโฮมจุ้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพวกนี้ครับแล้วที่ไปบ่อยคือไปภูเก็ตครับตะกั่วป่าพวกนี้โอ้ไปถึงตะกั่วป่าเลยนะฮะไปถึงตะกั่วป่าภูเก็ตได้เจ้าของเหลืองเล่เขาครับเชิญแบบรู้จักกับพี่ชายผมที่ออกเหรียญรุ่น1ปี19ครับเพราะพี่ชายผมเป็นค้าขายพวกนี้อยู่แนะนำพอดีแนะนำก็รู้จักกันก็พาท่านไปครับผมภูเก็ตครับผมพี่ฉีนี่อย่างนี้ท่านไม่ธรรมดานะคือภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมคือดงคนรวยนะคือเจ้าสัวทำธุรกิจเนี่ยนี่ครับมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับลูกศิษย์ที่ร่ำรวยท่านครับคนที่เคยล้มละลายเนี่ยมีมากมายเลยแต่ว่าบางทีร้านทองเข้าไปร้านจะเห็นผ้ายันท่านแบบเนี้ยครับผมจะเห็นแบบไหนว่าตอนนี้ต้องสังเกตนะต้องเข้าไปร้านทองร้านอะไรเนี่ยถ้าเห็นยันเนี่ยรู้เลยว่าเป็นลูกศิษย์แต่ว่าเขาเป็นพ่อค้าครับผมเขาก็ไม่รู้จะไปบอกคือเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะแบบว่ามีวิธีพูดสามารถเล่าเรื่องราวได้แต่ว่าเป็นพ่อค้าก็คือจะเล่าแบบเล่าคือภาษาชาวบ้านเล่าแบบชาวบ้านแต่ประสบการณ์ตัวเองนะฮะแล้วอย่างวัตถุมงคลของท่านก็ไม่ใช่ว่าจะหามีเงินแล้วไปหาเช่าได้เลยครับผมถ้าผมไม่มาเจอเด็กเขาครับผมไม่เจอพี่น้องเขาที่เกิดไม่ตอนต้นแล้วโทษฮะแล้วไปเจอกันได้ไงแต่ก่อนผมไปค้าไปขายของกลับมาครับบางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เห็นคือช่วงที่พี่ฉีลำบากถูกไหมลำบากสุดเลยคือบางทีผมไม่จับฉลากตามงานวัดมาผมก็กลับหกทุ่มตีหนึ่งก็เจอเจกนั่งอยู่มันนั่งอยู่รับลมอยู่ที่ตึกเดียวกันนะครับผมก็ถามเจกนอนดึกเลยฮะเนี่ยนอนดึกไม่ได้ตอบผมก็เจกเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมกลับดึกๆไปทำอะไรเขาเลยถามผมบอกว่าช่วงนี้ผมจับฉลากตามงานวัดนะก่อนจะกลับก็ดึกคือเล่าให้ฟังว่าทำอะไรฟังว่าก็เลยเจ๊ก็เลยแนะนำว่าเอาเขาเมียแปะเนี่ยมอบให้เลยให้ผมมาองค์หนึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองครับก็เลยบอกไปบูชาดูนะเขาบอกเอาแปะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมพอผมไปบูชาเสร็จก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมกลับมาที่คุณาแล้วนึกไงถึงได้มอบได้วัตถุมงคลของอาแปะให้กับพี่ฉีผมก็เห็นพี่ฉีว่าเออรับถือของพี่ฉีกันว่าผมมีอย่างนี้มีองค์ของอาแปะอย่างนี้อย่างนี้รู้จักไหมรู้จักศรัทธาไหมครับครับพอเขาศรัทธาก็มอบให้เลยครับแต่ตอนนั้นอ่ะไม่แล้วนึกไงถูกชะตาไงคุณอาถึงได้มอบให้ไปฉีใช่ไหมมันถือว่ามันมองว่ามันถูกชะตากันแบบเห็นที่เขาขยันเนี่ยแหละครับครับผมคือส่วนใหญ่ผู้ใหญ่คนจีนก็จะชอบคนขยันนะใช่ครับคนจีนผมไม่ใช่คนจีนนะแต่ออกลักษณะจีนครับผมก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นบุญของผมด้วยได้มาเจอคนเกี่ยวพันอะไรกันมาถามคุณนายครั้งหนึ่ง
คุณอาแล้วมาเล่าถึงตอนออกวัตถุมงคลชุดแรกหน่อยที่พี่ชายคุณอาเป็นคนทำถูกไหมครับเป็นคนดูแลเรื่องนี้เล่าหน่อยเป็นยังไงคือประวัติของท่านพี่ชายออกมานี่มีแต่ให้แจกให้เขาหมดเลยนะตอนนั้นที่สร้างประมาณจำนวนเท่าไหร่คุณอาพอจำได้ไหมประมาณคร่าวๆ2,000 เหรียญ2,000 เหรียญ2,000ทั่วหรือ2,000กว่าเลย2,000กว่าครับสองพันนิดนิดหน่อยๆนิดๆตอนนั้นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคือแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างเดียวเลยฮะให้ลูกศิษย์ครับครับเป็นเหรียญยังไงลักษณะเหรียญลูกไข่ครับครับผมเป็นล็อกเก็ตหรือเป็นอะไรฮะไม่เหรียญลูกไข่อ๋อเป็นเหรียญเหรียญลูกไข่แล้วไงต่อฮะสร้างแล้วก็แจกพอท่านวันเกิดท่านงานวันเกิดก็มอบให้ท่านไอ้จากให้ลูกศิษย์กันอ๋อคือเวลาวันเกิดท่านก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามาแสดงความยินดีครับท่านก็มอบให้เป็นของฝากเสร็จก็ให้อาจารย์ก็แจกลูกศิษย์ลูกหาวันเกิดของท่านอ๋อโหนี่คือเจตนาสร้างนี่บริสุทธิ์มากเลยนะดีมากก็ถูกของมงคลของอาแปะไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้เช่าบูชาเลยคือเอาไว้แจกลูกศิษย์ลูกหาครับผมในวาระโอกาสอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณอาแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคนดูคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยศรัทธาอยากจะไปกราบอาแปะไปศึกษาเรื่องราวแปะไปได้ที่ไหนยังไงที่วัดสังเจ้าครับที่ปทุมครับปทุมธานีช่วงไหนของปทุมอยู่ตำแหน่งตรงไหนของปทุมอยู่ลงทางด่วนบางขุนรังสิตสิแล้วไงต่อฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเจอแยกเซนต์คาร์ลอสครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายโรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสเลี้ยวลงทางด่วนบางขุนรังสิตครับผมพอเจอ3แยกตัดโรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วมองขวามือเห็นวัดมะขามก็ต้องไปกลับรถเข้าไปในซอยวัดมะขามประตูวัดเป็นวัดมะขามวัดมะขามที่มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยป่ะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวไม้ครับอ๋อเหรอฮะพี่ผมเคยไปวัดนั้นนะไม่ทราบเลยอ่ะว่ามีนอกแบบอ๋อเหรอครับท่านนี่เก่งมากผมคุ้นแล้วพอเข้าไปข้างในแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ซ้ายมือศาลนั่นแปลอยู่ขวามือถูกไหมใช่ถูกต้องอ๋อคือผมเคยไปทำรายการท่องเที่ยวแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วท่านก็พาไปไหว้ศาลนี้ด้วยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าคือแปะคนนี้อ๋อเหรอฮะอ๋อไปไหว้ท่านได้ที่นั่นก็จะมีรูปเหมือนท่านอยู่หรือไงใช่ครับรูปองค์ใหญ่ครับส่วนใหญ่คนก็ไปขอเรื่องอะไรกันนะขอเรื่องค้าขายป่ะค้าขายทำมาหากินอะไรพวกนี้หากินก็ขอโชคขอลาภครับทุกปีอ่ะตุ๊ดจีนน่ะทิวโง่จะมีเท่าแก่อะไรไปทำไปเอานิ้วไปอะไรไปให้อาแปะถวายไปขอบคุณท่านทุกปีเลยนะครับเท่าแก่หลายเท่าแก่ใหญ่หลายท่านเลยฮะครับตุ๊ดจีนจะรู้เลยว่ามีใครบ้างคือเจ้าสวนทั้งหลายอ่ะที่เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เยอะเลยครับเยอะเลยคุณอาถามนิดนึงแล้วโดยส่วนตัวคุณอาเคยมีประสบการณ์อะไรไหมเกี่ยวกับการบูชาวัตถุมงคลของอาแปะเนี่ยก็มีครับสักหน่อยฮะเป็นเรื่องอะไรแบบเหมือนกับว่าเวลาลำบากมากมากท่านก็จะมาช่วยรู้ว่าท่านต้องมาแน่นอนครับคือท่านอาจจะไม่ได้มาเป็นรูปธรรมแต่เรารู้สึกได้ว่าท่านมาช่วยครับเหมือนที่พี่ฉีได้รับการช่วยเหลืออยู่ดีก็ผ่านไปได้ซะงั้นใช่มันโดยไม่มีสาเหตุมันเป็นเรื่องแปลกบางคนที่เคยคุยยากก็คุยง่ายบางครั้งคนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะแปะเลยมาหาผมเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในเขตนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่เลยผมเอ่ยไปน่าจะมีคนรู้จักเลยครับผมเขามาถามผมบอกว่าเขาฝันเห็นน่ะแล้วมาเป็นคนจีนแบบลักษณะอย่างเงี้ยใช่เข้ามาเสร็จเขาโอ้บอกใช่เลยใช่เลยแล้วเขาก็มาเช่าถุงคนไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นน่ะแล้วเขาก็มันแปลกมันเป็นเรื่องแปลกพวกเนี้ยครับผมครับถ้าเกิดไม่เจอกับตัวเองอ่ะถ้าบอกอันนี้อาจจะเหมือนเป็นโฆษณาแต่ไม่ใช่ถ้าได้บูชาไปจะรู้ว่าของจริงเป็นแบบไหนครับจะรู้ว่าปฏิหารเป็นแบบไหนครับผมเชื่อคุณผู้ชมคือระหว่างคุยเนี่ยมองแววตาพี่ฉีรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองจริงฮะคุณอาถามนิดนึงมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงอยากรู้แล้วครับแล้วเป็นยังไงมาไงคืออาแปะลงศิษย์ถึงได้กลายเป็นเซียนได้คือเรื่องราวท่านเป็นยังไงคือท่านสมัยก่อนแบบขยันเนี่ยกวาดไอ้เข้าเปลือกอยู่ที่สนามกว้างๆเงี้ยครับผมพอดีวันนั้นเขายังไงเกิดพายุมาไงครับมันมืดครับพายุมันมาลมมันพัดมาลมบ้าหมูเงี้ยเหมือนลมบ้าหมูครับหมุนท่านก็ขึ้นไปเลยทั้งสามนั้นที่จะลงมาหมุนท่านลอยขึ้นไปเลยคนแถวปากงก็รู้กันหมดเนื้อแถวใกล้ลงสีก็รู้กันคือเรื่องนี้ถ้าเราไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในยุคเก่าๆเขาจะรู้เรื่องนี้เขาจะรู้ฮะเขาจะรู้อ๋อเหรอฮะคือลมเนี่ยพัดท่านหายไปเลย3วัน3วันแล้วทั้งแต่3วันแล้วทางญาติได้ตามหาอะไรมั้ยตามหาครับครับแจ้งความอะไรงี้มั้ยแบบเอาแปะหายไปอ๋อเหรอฮะก็ตามหา3วันไม่เจอไม่เจอแล้วยังไงก็อยู่ดีๆท่านก็แบบก็เดินกลับเข้ามาในบ้านมาเองถ้าเดินกลับมาทีนี้แบบทีนี้กลายเป็นคนละคนไปเลยคนละคนนะโดยบุคลิกใช่มั้ยฮะครับ
ทีนี้พูดอะไรจะเป็นตัดพระร่วงครับตาทิพย์เขาเรียกว่าเก็บวาจาคือคือวาจาศิษย์อ่ะคือนั่งสมาธิด้วยกลับมาจากที่เมื่อก่อนท่านไม่เคยนั่งเลยเพราะท่านเป็นคนจีนก็เลยเป็นคนละคนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแล้วพอใครมาหาก็ทักเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับผมแล้วท่านบอกว่าต้องไปแก้แบบนั้นแบบนั้นก็ตามนั่นเลยครับก็คือเอาง่ายๆลักษณะเหมือนสินแสปัจจุบันเนี่ยครับแล้วเป็นยังไงคือพอท่านกลับมาท่านเปลี่ยนไปแล้วท่านหมายถึงว่าท่านเปลี่ยนความเป็นอยู่ไหมคือพฤติกรรมการเป็นอยู่มีการถือศีลนุ่งขาวห่มขาวอะไรเงี้ยท่านก็เป็นใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินครับผมสีน้ำเงินแล้วก็ชอบนั่งสมาธิแล้วทีนี้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนก็คือมาช่วยเหลือคนเต็มที่เลยคือเมื่อก่อนท่านก็ช่วยอยู่แล้วช่วยอยู่แล้วแต่อันนี้คือช่วยแบบว่าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยใช่ไหมบอกว่าแบบนี้ทำนายทายทักแล้วก็ทำไปแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแม้แต่หลายท่านน่ะที่รวยๆท่านก็เป็นคนบอกครับหลายหลายแล้วมีใครเคยถามท่านไหมว่าท่านหายไปไหนเคยมีเรื่องเล่าบันทึกไปไหมว่าญาติท่านหรือว่าอะไรได้ถามไหมว่าแปะหายไปไหนมา3วันเลยมีเคยถามครับครับแล้วท่านก็บอกว่าขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนครับรับเรื่องบนอ่ะท่านก็พูดว่าอยู่ข้างบนรับเรื่องบนแล้วก็ลงมาใหม่คือเบื้องบนก็อาจจะมอบหน้าที่ให้ท่านช่วยคนครับซึ่งเบื้องบนก็คือเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านอัญเชิญมาใช่ไหมเวลาทำพิธีแล้วพวกนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าผมมีเคยรู้เรื่องพวกมากบางคนที่มาเกิดทำไมเมื่อมนุษย์ถึงเป็นคนมีบุญมีเยอะครับบางคนเกิดมาเพื่อช่วยลูกศิษย์ลูกหาคนที่เคยร่วมทำบุญร่วมกันมาครับหลายท่านเห็นบางคนเกิดมาเป็นพระที่ได้บอกที่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้รู้ซึ่งบางคนเกิดมาเพื่อได้บอกต่อลูกศิษย์ลูกหาที่ลำบากให้ได้แก้ไขชีวิตครับบางเอิญว่ากลับมาแนะแนวทางในการเดินท่านนี่เก่งทุกอย่างเลยยังถูกผีข้าวอะไรอย่างเงี้ยท่านยังทำอาบน้ำมนต์ให้ก็หายเด็ดขาดเลยครับแล้วไอ้เรื่องอาหารอย่างเงี้ยบางคนก็แบบลำบากมาหาท่านอาบน้ำมนต์มีผ้ายันติดตัวจะแคล้วคลาดแคล้วคลาดแคล้วคลาดหมดเลยครับก็เหมือนทั้งที่พี่ฉีเล่าตอนต้นที่เป็นเพื่อนทหารที่มีประสบการณ์เป็นเพื่อนกันเลยตอนนี้คุยกันเลยแล้วดูวันนี้ธุรกิจเขาดีมากแล้วประยศก็สูงขึ้นหนึ่งพันคนเนี่ยเป็นเรื่องมันนี่เป็นปฏิหารล้วนๆเลยครับผมซึ่งเขาบอกต่อที่จริงลูกคนที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของว่าแปรไปก็บอกมาบอกผมเรื่อยๆอยู่แล้วแบบไหนอ่ะจนนับไม่ถ้วนเลยนะคนมหาชายนี่นับถืออย่างนี้นะครับเวลาออกเรือต้องมีของท่านติดตัวอาจจะมียันมีอะไรก็แล้วแต่ว่าส่วนมากจะเป็นยันฟ้าประทานอะไรกับเขาบ้างแล้วยันเนี่ยทำมาเยอะไหมทำมาที่ทันท่านอ่ะไม่รู้เยอะเท่าไหร่แต่รู้แล้วว่าอันนี้ทำปี2005จะเป็นผ้าต่วนมันนะข้างสองฝั่งมันจะเป็นคนละสีเนี่ยแหละฮะจุดสังเกตคือผ้านี้มันจะเป็นมันๆนะถ้าเป็นผ้าอื่นนี่ปลอมแล้วมันก็อาจจะไม่ปลอมเพราะท่านก็มีลูกศิษย์หลายคนถ้าเราบอกว่าปลอมคือแล้วแต่ว่าผ้าจะไปทำเป็นแบบไหนแล้วแต่คณะไหนจะเลือกผ้าอะไรถูกไหมแล้วถ้าเป็นการมีจุดสังเกตไงไหมคือสังเกตเราก็มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมถึงบอกว่าต้องให้ที่มาดีที่มาขอให้ได้ที่มาที่ถูกต้องอย่างนี้เข้ามาเพราะตระกูลเขาเป็นคนสร้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปล้อล็อกเก็ตเหรียญตระกูลเขาอยู่แล้วตระกูลคุณอานี่สร้างวัตถุมงคลกี่รุ่นนะอ๋อ8คร่าวๆประมาณสักกี่รุ่น3รุ่น3รุ่นคือรุ่น1ถูกไหมรุ่น1ที่แจกให้กับลูกศิษย์ 2,000 องค์แล้วก็รุ่นไหนฮะต่อมาเป็นรุ่นไหนก็ลูกบัตรกับเครื่องที่ไทยสร้างก็รุ่นนี้รุ่นนี้เลยก็คือรุ่นนี้เลยถูกไหมที่เราดูกันไปตอนต้นจำนวนการสร้างเท่าไหร่คร่าวๆนี่ก็คร่าวๆรู้สึกจะหลายพันองค์ครับอันนี้ก็สร้างเพื่อแจกเหมือนกันสร้างเพื่อแจกครับแล้วรุ่นอีกรุ่นนึงรุ่นไหนฮะที่สร้างอีกรุ่นหนึ่งก็ล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่ฮะใช่ไหมอ๋อล็อกเก็ตนี่ที่บอกว่ามีหมากมีอะไรใช่ไหมครับผมซึ่งพี่ชายของคุณอาก็คือได้รับจากมือแปะมาแล้วก็เก็บเอาไว้จำนวนการสร้างเยอะไหมล็อกเก็ตเนี่ยก็พอสมควรครับหลักเลยคุณอาถ้าหลักพันครับผมแหมวันนี้แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวนะเกี่ยวกับอาแปะคือซึ่งท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับแล้วก็ทุกวันนี้คนยังเจอท่านอยู่ไหมฮะนะฮะแล้วเจอเป็นยังไงพี่เป็นลักษณะบางทีมีเพื่อนลูกค้าคนหนึ่งลูกเขาไปเจอในบ้านแล้วบางคนเจอเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะแต่ว่ารู้ว่าจริงแต่คนที่มาหาผมล่าสุดเนี่ยเจอเลยครับผมเจอเลยแล้วมาหาผมว่าที่ผมเจอในฝันผมเจอรูปแบบนี้แบบนี้เข้ามาแล้วเขามาเจอตรงกับในฝันเลยท่านนี่ไปปฏิหารบ่อยไปครับผมเอาละวันนี้นะก็ขอบคุณพี่ฉีแล้วคุณอามงคลเป็นอย่างมากนะครับที่มาแนะนำเรื่องราวของเซียนแปะให้คุณผู้ชมได้รู้จักแล้วก็นำไปต่อยอดกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะครับในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่เดียวครับ